นะครับทำให้มันสนุกข้อแรกครับ Number two goes back to player center individual needs so what do each player need ครับ individual needs ครับทำง่าย individual แปลว่ารายบุคคลนี้คือความต้องการครับก็คือเหมือนที่เขาที่ผมอธิบายมันเมื่อกี้ใช่ไหมครับรายบุคคลเรามีอะไรบ้างที่ต้องพัฒนานะครับนี่คือข้อ2 Number three so we provide challenge and support so our mini messies and our Arsenals who needs help and who can we really high challenge ข้อ3ครับเหมือนที่เราคุยเรื่องมินิเมสซี่กับคนที่ต้องพัฒนานะครับมินิเมสซี่เราทำไงให้มันยากขึ้นได้บ้างสำหรับพวกเขาแชร์เลนจ์ครับคือแชร์เลนจ์ให้มันยากขึ้นกับซัพพอร์ตคือสำหรับคนที่ต้องพัฒนาเราต้องซัพพอร์ตเขายังไงเราต้องช่วยเขายังไงนะครับอันนี้คือข้อ3นะครับ provide the new opportunity to solve problems great problem solvers คือข้อ4ครับทำไงให้เขา solve problem หรือทำไงให้เขาแก้ปัญหาได้บ้างนะครับข้อ4 we prioritize full role in timeas much football as possible not us talking yeah ข้อ5ครับสำคัญมากๆเลยไม่รู้ว่าโค้ชทำหรือเปล่านะครับแต่เขาอยากให้นักเตะได้แตะบอลแล้วทัชบอลตลอดเวลาโดยที่เราไม่ใช่ลงสนามแล้วเราพูดเยอะกว่าที่นักเตะเล่นบอลคือเขาอยากให้นักเตะเล่นบอลมากกว่านะครับสัมพันธ์บอลมากกว่าไม่ใช่ว่าโค้ชไปหยุดแล้วก็พูดประมาณ5นาทีแต่นี่ว่าโค้ชไปหยุด30วินาทีแล้วเด็กเล่น5นาทีนะครับสำคัญมากครับอินเตอร์เวนชั่นหรือการลงสนามนะครับ and a little tip for them on thatTime themselves. Yeah. So if they've got an hour session, every time they step in, start, stop. I've had it before where people will have a third of their session them talking, which is too much. ครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยแล้วเราใช้ได้เลยนะก็คือว่าระหว่างที่เราลงไปพูดใช่ไหมครับเราลองใช้นาฬิกาครับจับเวลาดูว่าเราลงไปพูดปุ๊บเราจับเวลาปุ๊บจับเวลาพูดเสร็จอธิบายเสร็จเราลองพอดูแล้วเริ่มลองมาดูตัวเองว่าเมื่อกี้เราพูดไปกี่วิกี่นาทีนะครับบางคนเรามีทั้งหมด3เซสชั่น3ดิวใช่ไหมครับ3ดิวในการเล่นเซสชั่นแพน1บางคนดิวที่3เขาพูดเยอะกว่าทั้งหมดเลยคือเขาแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะนั้นสำคัญที่สุดครับระหว่างที่เราลงไปอธิบายเนี่ยเราลองติ๊กดูครับว่าประมาณกี่วิกี่นาทีนะครับถ้ามัน5นาทีมันเยอะไหมนะครับประมาณสัก1นาทีถึง30วินาทีน่าจะพอนะครับ